นี่ตำลองกองที่อำเภอรับแหลอุตรดิตค่ะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมคะเรียกว่าแกะกันมาสดๆจากสวนกันเลยทีเดียวที่ตลาดผลไม้ตำบลน,นาน,นกกนี่อำเภอรับแหลโอ้โหโอ้โหลองกองอ,องกองรับแหล่นี่็ก็โอเคอยู่นะเนี่ยผลผลิตดีเที่ยว<ๆ>แล้วกแกะออกมาอย่างนี้ค่ะ<อ>แกะออกมาแล้วก็เตรียมเครื่องให้เรียบร้อยนะคะเออตำลองกองแล้วจะกินยังไงฮะ กนแบบตำผลไม้ก็เหมือนตำผลไม้ใช่ค่ะใส่กุ้งแห้งเหมือนตำไทยนะคะตำแรงไม่ได้นะครับก็คลุกเคล้าเอาเดี๋ยวเม็ดเขาจะขมอ่ะคลุกเคล้าเอาแล้วเ็าจะพยายามแกะให้มันแยกแยกส่วนเพื่อให้มันเข้านำเข้าเนื้อเหมือนยำอ่ะเนาะอารมณ์ประมาณนี้ไงนี่ไงนี่ไงปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ใส่รองกองเข้าไปค่ะเขาจะใช้รองกองตกเกรดนะคะลูกเล็กที่ไม่มีเมล็ดค่ะพี่กําพูไม่ต้องกลัว ช้ที่เนื้อล้นล้วนแต่ก็ไม่มีเมล็ดได้ไงอ่ะมันจะเป็นลูกตกเกรดลูกเล็กเมล็ดมันจะรีบๆหน่อยอแต่เขาจะแช่น้ําเกลือทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เนื้อมันดําค่ะก็ไม่แตกต่างจากตําไทยตาปลาร้านะเห็นไหมคะเหมือนๆกันเลยผสมกับผลไม้อื่นๆก็ได้ด้วยค่ะมีถั่วลิสงโอ้โหเหมือนตําไทยใช่ใส่หมูสับด้วยนะใส่ปลากรอบก็ได้ใช่หนังหมูต้มใส่เข้าไปน้ำตาลปี๊บพริกป่นผงนัวมะนาวหอมแดงนะคะสีสัน ก็ใช้แครอทก็ได้สีส้มๆน้ำยำก็เข้มข้นนะคะจะใส่น้ำมะขามเปียกน้ำพริกเผาเพิ่มความหอมน้ำปลาราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่แหละค่ะช่วงฤดูการนี้นะคะเขาเปิดตลาดาก็เป็นจุดรับซื้อผลผลิตนะคะก็จะมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้รู้ว่าที่นี่นะเขามีลองกองขายไม่แพงเนี่ยช่วงนี้เป็นต้นฤดูของรับแลนะคะพี่กิโลละ40บบาทมีขายส่งขายปลีกนะคะ สามารถไปรับได้เลยเขาส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะเวียดนามจีนมาเลเซียนี่เขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ปลูกลองกองมากที่สุดของภาคเหนือก็ที่รับแลนี่แหละเออของภาคเหนือเลยนะแล้วก็ที่ตำบลนาน,าน,โนโก,กกเนี่ยก็มากที่สุดของอุตรดิตถ์ด้วยครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือเขาบอกว่ารสชาติเขาจะเข้มข้นอมเปรี้ยวอมหวานเนื้อเยอะอเนื้อแห้ง แล้วก็เปลือกหนาแต่ว่าท้ายทานแล้วติดใจทุกคนนะคะให้ผลผลิตเนี่ยสามหมืตันก็อาจจะลดลงจากปีที่แล้วหน่อยเพราะว่าปีนี้แรงกว่าปีที่แล้วครับ